สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับเว็บไซต์ที่ส่วนแก่ของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะฮะเข้าเรื่องกันเลยคลิปนี้นะก็เช้าวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะฮะที่12กันยายนนะฮะมีเพื่อนๆนะครับถามมานะฮะมีคำถามมาซึ่งผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราขายดีหรือขายไม่ดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะคำถามเริ่มต้น ที่คุณหนูนะครับถามมาว่าถ้าขายของที่มียี่ห้อทั่วๆไปจะต้องใส่ยี่ห้อนั้นไหมจะโดนโทษไหมนะครับไอเรื่องยี่ห้อเนี่ยขอแบ่งก่อนนะครับถ้าเป็นยี่ห้อที่เขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มเบอร์โลนะครับอันนี้ขายไม่ได้เลยขายไม่ได้เลยนะฮะใส่คีย์เวิร์ดยี่ห้อนั้นไม่ได้ด้วยนะครับเช่นนะถ้าเป็นสินค้าไทยที่เราเห็นชัดๆเจนเลยก็คือ Red Bull ไม่ควรขายนะครับบางคนก็ถามผมก็เคยเห็นนี่ถามว่าผมถามง่ายๆครับถามว่าในเมืองไทยอย่างเงี้ยมีโจรไหมมีโจรบางคนไหมที่สามารถขโมยแล้วหนีไปได้หรือโจรมือใหม่ที่ขโมยแล้วหนีไม่รอดในเมื่อกฎเขาบอกมาแล้วว่า Red Bull เนี่ยอยู่ในกลุ่มเวอร์โรที่เป็นสินค้าแม้จะเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ถูกต้องคุณก็ห้ามขายนี่คือเพราะฉะนั้นนะสินค้าที่เป็นแบรนด์ดังๆเอาว่าแบรนด์ดังๆระดับโลกอ่ะไม่คุ้มเสี่ยงในบางตัวนะครับแต่บางตัวก็ขายได้เลยแต่ขอให้เป็นของแท้เช่น Nike นี่คุณก็โพสต์ไปเลยครับเขาไม่ว่าอะไรครับนะแต่ตรงนี้มันพูดยากนะครับก็ต้องมาถามทีละตัวทีละตัวแหละว่าแบรนด์นั้นเนี่ยขายได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบมันพูดยากครับเพราะว่ายี่ห้อนั้นเนี่ยมันอยู่ในเวอร์โลไหมยี่ห้อนั้นขายได้ปกติไหมนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมพูดเสมอมาเกี่ยวกับเรื่องคีย์เวิร์ดนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็เป็นมีดไม่ใช่มีดที่ส้มตำอ่ะมะละกอนะครับมะละกอประเด็นเพื่อนๆนึกภาพนะวันนี้เวลาคุณเข้ามาใน Shopee เอาเมืองไทยกันเอา Shopee ก่อนเอาตามความรู้สึกเราเองเลยนะครับเวลาเราเข้ามาหาสินค้าออนไลน์เนี่ยเราความรู้สึกที่เราเป็นคนไทยครับถ้าคุณอยากได้สินค้าอย่างหนึ่งเช่น คุณอาจจะอยากซื้อมีดนะครับดูนะผมก็เสิร์ชคำว่ามีดเห็นไหมมีดเดินป่าถามว่าคีย์เวิร์ดที่เราเสิร์ชตัวนี้มีแบรนด์ไหมครับเห็นไหมมีแบรนด์ไหมฮะมีดเดินป่าคำถามมันอยู่ในตัวตรงนี้อยู่แล้วครับแล้วเพื่อนก็ถามมาว่าควรใส่แบรนด์ไหมประเด็นคือลูกค้าโดยทั่วไปเลยถ้าเกิดมันไม่ได้แบรนด์ดังจริงๆเขาไม่เสิร์ชหรอกแบรนด์น่ะเห็นไหมเนี่ยคนเดินก็เสิร์ชเลยว่ามีดเดินป่ามีดทำครัวมีดพับถ้าแบรนด์ไม่ดังจริงๆนะเพราะฉะนั้น ผมว่าเรื่องแบรนด์ตัดไปเถอะอย่าไปซีเรียสยกเว้นคุณเอาของแบรนด์ดังมาขายแล้วแบรนด์นั้นนะขายได้บน eBay ไม่มีปัญหาเวอร์โลจบนะฮะคำถามนี้สอมาเขาถามว่าแล้วชื่อตัวเรากับชื่อร้านเนี่ยตั้งดีไหมขนาดแบรนด์น่ะบางสินค้าเขายังไม่เสิร์ชเลยถามว่าแล้วชื่อคุณเนี่ยลูกค้าเขารู้จักไหมถ้าเขาไม่รู้จักเนี่ยเหมือนผมว่าผมขายของใน eBay เงี้ยเข้าไปในหน้าเสิร์ช eBay แล้วผมเสิร์ชคำว่าโอ๊ตออนไลน์ไม่ขึ้นเห็นไหมไม่ขึ้นก็คือไม่มีคนเสิร์ชทำนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้ามาหาของเนี่ยคุณขายมีดเห็นไหมมีคนเสิร์ชไหมเห็นไหมมีดเดินป่านี่แหละไม่รู้แปลดูHiking knife นะฮะเดี๋ยวผมลองดู HIKI เห็นไหมมีแต่ลูกค้าได้เสิร์ชว่าแบรนด์อะไรไหมยี่ห้ออะไรไหมหรือลูกค้าเข้ามาเสิร์ชเลยว่า Hiking knife มีเดือนป่าแบรนด์อะไรไม่มีใครเสิร์ชเลยเห็นไหมมันก็ขึ้นกับ Hiking knife เลยเพราะฉะนั้นนะฮะบอกเลยครับส่วนตัวผมนะถ้าเป็นสินค้าทั่วๆไปอะครับ
คุณไม่ต้องหรอกใส่แบรนด์อะแบรนด์มันไม่ดังลูกค้าเขาไม่ได้มาหรอกคนซื้อซื้อของออนไลน์สมัยเนี้ยถ้ามันไม่ดังจริงๆถ้าดังจริงๆเขาก็เข้ามาเสิร์ชหาแบรนด์นั้นเลยเช่นอ่ะสมมตินะกีวีเห็นไหมกีวีไนฟ์ดังมากขนาดที่เขามาเสิร์ชแปลว่าอย่างเงี้ยถ้าคุณจะขายมีดกีวีได้เลยเพราะมีคนเซิร์ชไหมครับนี่แล้วก็เป็นสินค้าทั่วไปที่คุณสามารถเอามาขายได้เพราะฉะนั้นอย่างนี้คำว่ามีดกีวีเนี่ยถ้าคุณจะขายมีดกีวีเนี่ยเนี่ยกีวีมันมีคนเซิร์ชจริงๆมันพิสูจน์มาแล้วว่าแบรนด์นี้มันดังมากจนมีคนเซิร์ชเห็นไหมเขาเสิร์ชเลยกีวีแบรนด์ไนฟ์ประเด็นก็คือแล้วคำนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับมีดกีวีใช้ได้เพราะฉะนั้นผมจะบอกคือถ้าคำถามนี้ผมก็จะบอกว่ามันอยู่ที่ว่าคำนั้นเนี่ยคนเซิร์ชหรือเปล่า Nike มีไหมมีไม่ติดเบอร์โลด้วยขายได้เห็นไหมประเด็นมันอยู่ที่คำนั้น ถ้าเป็นกลุ่มแบรนด์นะกลุ่มเบอร์โลก่อนแล้วก็คำนั้นนะแบรนด์นั้นนะมีคนเซิร์ชไหมถ้ามีคนเซิร์ชแปลว่าคำนั้นสามารถที่จะขายได้ครับเพราะฉะนั้นนี่ผมทำคลิปมาให้คุณหนูเลยเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็เผื่อเพื่อนๆก็อื่นที่แบบสนใจอยากรู้อยากแบบฉันอยากให้สินค้าฉันเนี่ยมันมีคนหาเจออะไรแบบเนี้ยเข้าใจในจุดนี้ไปด้วยนะครับอ่ะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะฮะว่าคุณได้ความรู้จากคลิปนี้หรือเปล่าดีไม่ดียังไงฝากบอกด้วยแล้วก็ฝากติดตามนะช่องทางของโอ๊ตออนไลน์นะครับผมนะฝาก Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะเรียนไม่เรียนไม่ว่านะครับที่นี่ก็มีสอน eBay Amazon นะครับสอนให้คุณเข้าใจให้คนแบบหาสินค้าที่ขายดีสอนให้คุณรู้จักเรื่องคีย์เวิร์ดที่จะทำให้คนเจอขายของชีวิตจริงสินค้าขายดีแล้วถ้าทำเลคุณไม่ดีมันก็ขายไม่ได้นะครับคีย์เวิร์ดนี่คือทำเลถ้าเกิดคุณคีย์เวิร์ดเจ๋งคุณคีย์เวิร์ดดีบอกเลยว่ามีคนเห็นแล้วเอาสินค้าที่คนนิยมซื้อขายดีมาแล้วยิ่งมีคนเห็นโอกาสขายได้มันก็สูงนะครับยังไงฮะเรียนไม่เรียนไม่เป็นไรแต่ฝาก Subscribe ช่องนะฮะโอ๊ตออนไลน์บน YouTube เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ